วัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันจันทร์ที่7มิถุนายน2564กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานว่าในเดือนพฤษภาคมตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 559,000 ตำแหน่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาแต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ว่าอาจจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณ 670,000 ตำแหน่งซึ่งข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดได้ช่วยคลายความกังวลของนักลงทุนที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจคุมเข้มนโยบายการเงินในไม่ช้านี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดในแดนบวกขณะเดียวกันหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีก็ได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ10ปีมีการปรับตัวลดลงค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวกไป 0.52% ดัชนี S&P 500ปิดบวกไป 0.88%และดัชนี Nasdaq ปิดบวกไป 1.47% สำหรับประเด็นที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อนั้นนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐที่เสนอโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจสหรัฐแม้ว่าจะทำให้อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นและอาจส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการเรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้ฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคโควิด-19ค่ะสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดบวกสูงสุดเป็นประวัติการจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดได้ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินที่รวดเร็วขึ้นขณะที่ความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยูโรโซนได้ช่วยหนุนหุ้นกลุ่มต่างๆส่วนใหญ่ค่ะโดยดัชนีสต็อกยุโรป600ปิดบวกไป 0.39% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดบวกไป 0.12% ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวกไป 0.39% และดัชนีฟุตซี่100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวกไป 0.07% ค่ะสำหรับตลาดหุ้นเอเชียในวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดในแดนลบเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากนักลงทุนรอติดตามตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐโดยดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบไป 0.4% ดัชนีคอมโพสิตตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดลบไป 0.23% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกไป 0.21% และดัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบไป 0.17% ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปิดบวกไป 1%เนื่องจากนักลงทุนพากันเข้าซื้อทองคำในฐานะแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนพฤษภาคมออกมาอยู่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวกไป 1.2% สู่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีโดยได้รับแรงหนุนจากการที่บรรดาเทรดเดอร์คาดว่าอุปสงค์น้ำมันที่ฟื้นตัวในขณะนี้จะทำให้ปริมาณน้ำมันดิบนั้นตึงตัวขึ้นค่ะสำหรับกลยุทธ์และกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์ภาพรวมตลาดหลักทรัพย์ในสัปดาห์ที่แล้วแกว่งตัวในกรอบโดยในช่วงต้นสัปดาห์ตลาดหลักทรัพย์โดยรวมตอบรับในเชิงบวกและคลายความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายทางการเงินอีกทั้งตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามตลาดหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลดลงในช่วงท้ายสัปดาห์จากแรงเทขายทำกำไรและการปรับพอร์ตโฟลิโอของนักลงทุนเรายังมองว่าแม้ประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อจะยังมีอยู่หลังเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีการเร่งฉีดวัคซีนและราคาสินค้าที่ถูกกดดันจากอุปทานที่ไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ที่ฟื้นตัวในช่วงเวลานี้แต่ด้วยปัจจัยแวดล้อมของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เพียงสหรัฐอีกต่อไปนโยบายการเงินที่ยังผ่อนคลายและนโยบายการคลังแบบขาดดุลน่าจะมีส่วนช่วยทำให้นักลงทุนยังมีมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดทุนต่อไปค่ะโดยเรายังคงแนะนำสะสมกองทุนในจีนและยุโรปได้แก่กองทุนเปิดกรุงศรี KFA China กองทุนเปิด MFC M China และกองทุนเปิด KTAM KT Euro ค่ะในขณะที่นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนสูงกว่าตลาดและคุ้นเคยกับหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีเราแนะนำกองทุนเปิด Principal CH Tech โดยกลยุทธ์หลักยังเป็นการกระจายความเสี่ยงและลดการกระจุกตัวออกจากสหรัฐและกลุ่มเทคโนโลยีในสหรัฐเป็นหลักค่ะและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม
Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ